ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้รายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอทุกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวจีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรักมันขึ้นกลับไปไม่มีคำวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจเหมือนฉันในวันนั้นดาบที่เธอทำลายฉันดาบมันคืนสนองเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีอยากให้ใจเธอสลายเหมือนฉันในวันนั้นร้านที่เธอทำลายฉันร้านนั้นคืนสนองแต่รองเท้าคู่นี้เนี่ยฉันตัดมาเพื่อรอวันนี้เลยนะวันนี้รสชาติของการเป็นฝุ่นใต้ตีนเนี่ยสนุกมากนะยกโทษได้พ่อแล้วใช่ไหมคุณช่วยรับผลกรรมที่คุณทำกับพวกเราทุกคนได้ไหมคะไม่ว่าสอนอยากให้พ่อทำอะไรพ่อทำได้ทุกอย่างจะรอจนกว่าสอนกับแม่จะให้อภัยพ่อคุณแก้แค้นสำเร็จแล้วครับแต่คุณทำให้ครอบครัวที่รักเขาต้องเป็นทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตถ้าคิดจะแก้แค้นใครก็แค่ฆ่ามันง่ายนิดเดียวแล้วตอนนี้แกอยู่ที่ไหนเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะโทรหาจะให้ฉันไปที่ไหนมันจับลูกศรไว้ไหนครับนารู้จักฉันด้วยหรอคะก็รู้จักตั้งแต่เกิดเลยจ้ะนาเป็นใครคะนาเป็นเพื่อนนากัลยานายาเสียหรอคะนารู้จ้ะที่เขาตายก็เพราะว่าทำไมคะเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ยอมปล่อยสร้อยไปคนเดียวแน่ฉันคงหนีพี่ไม่พ้นจริงๆยังพอมีเวลาอยู่ฉันมีความลับอยากจะบอกอยู่เรื่องนึงเผื่อฉันไม่มีโอกาสได้บอกอาทำแบบนี้ทำไมถ้าแกอยากจะโกรธ
แกควรจะไปโกยพันลือมากกว่าที่มันยกหุ้นพันธนาให้กับแกก็เพราะว่าอาเลวแบบนี้ไงพ่อพันลือถึงตัดหางอ่ะแกนี่ก็ปากดีเหมือนกันอย่าแกจะทำร้ายผู้หญิงไม่มีทางสู้แกมันเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าถ้าแกทำไมลูกสอนฆ่าแกตายแน่ก่อนห่วงคนอื่นนะมึงช่วยห่วงตัวมึงเองนะพี่สองอ้าวปัดหยุดนะหยุดเป็นยังไงบ้างชอบเสียงไม่ใช่หรอเอ็นหน้าตัวเดี๋ยวมึงคอยดูมาดิอย่าขอร้องอย่าทำสอนมาอย่าเดี๋ยวมึงดูนะมึงไม่อยากเห็นมันเจ็บใช่ไหมอย่าทำลูกกูนี่แกคิดว่าแกจะปกป้องลูกของแกได้หรืออีสอนมากอะไรกันเนี่ยใครปกป้องใครที่อาพูดนี่หมายความว่าไงอีซอนี่มันยังไม่รู้อีกเหรอสอนต้องรู้อะไรก็พูดมาสิก็อีผู้หญิงคนเนี้ยมันปั่นหัวชาวบ้านจนทำให้ชาวบ้านขับไล่สร้อยสนออกจากหมู่บ้านและมันก็หาเรื่องสร้อยสนจนทำให้พ่อของสร้อยสนถูกไฟคอกตายและอีนางคนนี้นะสร้อยสนเกียรติมันไม่ต่างเลยจากเพนนีและพี่ทูลเลย20กว่าปีก่อนสร้อยสนตัดมดลูกทิ้งหลังจากว่าลูกอักเสบเพราะลูกมันตายอยู่ในท้องวันที่สร้อยสนตัดมดลูกก็อีนางนี่แหละมันท้องไม่มีพ่อมันก็เลยมาอ้อนวอนอ้อนวอนยกลูกสาวให้กับไส้สนไงมิจริงสอนเป็นลูกแม่แล้วแกเคยคิดไหมว่าไส้สนไม่รักแกเพราะอะไรและแกเคยรู้ไหมว่าทำไมไส้สนเกลียดแกอาโกหกและแกเคยคิดไหมว่าไส้สนรับเลี้ยงแกทำไมแม่รักสอนรับเลี้ยงแกเพราะจะเก็บแกไว้แก้แค้นแก้แค้นอีนางนี่ไงที่ทำให้บ้านสร้อยสนมันวอดวายไม่จริงใช่ไหมนะน้าบอกสอนมาสิน้าบอกสอนมาว่ามันไม่จริงฉันเห็นพวกแกรักโรงแรมเหมือนกันคงคิดถึงไอ้พันลือมันมากเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปอยู่ไอ้พันลือจะได้ดูแลพันธุ์ร้ายในนรกไงลูกสอนเป็นลูกของซอเหรอสอนไม่ได้มีอะไรกับพ่อตัวเองแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงคุณก็ไม่ควรเอาชีวิตของลูกสอนมาเป็นเครื่องมือการแก้แค้นของตัวเองฉันรู้และถ้าต้องชดใช้ความผิดนี้ด้วยชีวิตของฉันเองฉันก็ยอมสอนแม่ขอโทษนะตอนแม่ไม่พร้อมจริงๆถ้าสอนจะโกรธแม่ที่แม่ทิ้งสอนมันก็สมควรแล้วแหละแม่ยอมรับผิดทุกอย่างนะแต่ตอนนั้นลำพังแม่เองตัวคนเดียวยังเอาตัวแทบไม่รอดถ้าสอนอยู่กับแม่สอนต้องตายแน่ๆสอนยกโทษให้แม่นะนะสอนคุณเล่าเรื่องราวของคุณกับแ
เมื่อ20ปีก่อนให้สอนฟังได้ไหมล่ะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยฉันจัดการเองหนองในมดลูกเพราะอักเสบจากการที่แกทำแท้งคราวที่แล้วแกต้องกินยาฮอร์โมนทดแทนกรรมของคนที่ทำแท้งอย่างฉันถึงจะไม่ตายแต่ฉันก็ต้องรับกรรมไปชั่วชีวิตมันก็สมควรแล้วล่ะกับคนอย่างฉันที่เป็นแม่ก็ไม่ได้ความเป็นลูกก็แสนเลวฉันขอบใจแกมากนะให้ทานหมาแมวฉันยังให้มากกว่านี้เสร็จธุระแล้วก็ใส่หัวไปซะแกรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงหน่อยนะแกคิดว่าฉันจะช่วยฆาตกรอย่างแกไหมฉันท้องไม่มีพ่อฉันถูกไล่ออกจากหมู่บ้านลำพังเลี้ยงปากท้องฉันคนเดียวฉันก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วฉันเลี้ยงมันไม่ไหวหรอกแกรวยขนาดเนี้ยแกจะเลี้ยงเด็กอีกเป็นร้อยคนก็ได้แกไม่ต้องเลี้ยงมันดีนะก็ได้นะเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวหรือเลี้ยงมันเป็นคนใช้ก็ได้นะนาวแล้วแกก็จะมาเกาะลูกแกกินใช่ไหมฉันสัญญานะฉันจะไม่มาให้ทำให้แกรำคาญใจเลยขอแค่แกเอามันไปเลี้ยงก็พอฉันขอร้องแหละฉันไหว้แล้วนะนานาวนานาวมันก็ดีเหมือนกันนะไอพี่ทูมันอยากมีลูกแต่มันมีไม่ได้คุณหมายความว่าถ้าไอพี่ทูมันรู้ว่าเธอมีลูกมันกับเพ็ญพโยมต้องแตกหักกันและที่สำคัญพ่อเลี้ยงก็อยากมีลูกเธอจะใช้ประโยชน์จากเด็กคนนี้ได้แต่ถ้าแกโผล่มาฉันเฉดหัวลูกแกแน่ฉันสัญญาฉันสัญญาขอบใจแกมากนะฉันขอบใจแกมากนะเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้ไร้เมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายให้เธอทุกไปจนวันสอนเซ็นเอกสารโอนหุ้นทั้งหมดให้อาถ้าสอนไม่อยากให้แม่ที่จะต้องให้มันตายวันนี้สิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ